นับสนุนโดย Second Golf กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการนำเทคนิคการตีไกล on the tee นะคะแล้วก็การลดสกอร์ on the green ส่วนวันนี้เนี่ยเป็นคิวของใครครับโปรเชนเทคนิคของ on the tee นะครับวันนี้ได้รับหน้าที่จากโปรนพนพคุณวงหล่อนะครับในชื่อตอนว่าโรคแห่งจินตนาการแล้ว on the green ล่ะคะ on the green นะครับเป็นเทคนิคของโปรเบนนะครับชื่อตอนว่า SS อยู่ไหนชื่อตอนนี้ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับก็ไปติดตามชมกันเลยครับว่าชื่อตอนแบบนี้จะมีเนื้อหาอะไรครับผมขอต้อนรับท่านกอล์ฟเข้าสู่ช่วง On The Tee นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟกรุงกระวีนะครับอยู่กับโปรนพนพคุณวงหล่อสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับนพครับวันนี้นพมีอะไรมาฝากท่านกอล์ฟก็วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องของเทคนิคนะฮะที่นักกอล์ฟเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับพี่เอกสังเกตไหมครับเวลาที่นักกอล์ฟเนี่ยหรือว่านักเรียนเราเนี่ยเวลาซ้อมดริฟท์ในสนามเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำได้ดีนะแต่พอเวลาออกรอบเนี่ยเขาจะมักจะมาบ่นกับผมว่าเฮ้ยตีไม่ได้ไม่เหมือนในสนามซ้อมเลยนั่นน่ะสิใช่ไหมเป็นกับนักกอล์ฟที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนักกอล์ฟที่เป็น VN Golferครับถึง 80% เลยนะที่ซ้อมเนี่ยดีมากแต่พอถึงเวลาตอนออกรอบตีไม่เหมือนตอนซ้อมคือที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุนะครับพี่เอกเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับพี่เอกเคยทราบไหมว่ามีสมอง2ซีกได้ยินอ่านหนังสือเพิ่มเติมซีกขวาซีกซ้ายใช่อันนี้อยากถามโนว่าซีกขวาซีกซ้ายทำหน้าที่กันแตกต่างอย่างไรก่อนอื่นนะต้องเข้าใจก่อนว่าสมองซีกซ้ายเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ของการวิเคราะห์นะครับหน้าที่ของการคิดวิเคราะห์แล้วก็หน้าที่ของการบังคับกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับเป็นการควบคุมกลไกในร่างกายอ่ะนะทั้งเรื่องของวิเคราะห์ทั้งเวลาเราคิดเลขนะฮะหรือว่าคิดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับทฤษฎีเนี่ยจะใช้สมองซีกซ้ายซึ่งมันก็ตรงกับนักกอล์ฟที่ซ้อมในสนามดริฟท์ถูกไหมครับเพราะเวลาเราซ้อมในสนามดริฟท์เนี่ยเราแค่ต้องการจะทำท่าสวิงให้ถูกต้องนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะทำแบบฝึกหัดหรือทำดริลอยู่ก็คือจะพยายามทำท่านั้นๆครับแต่ว่าพอเวลาออกรอบเนี่ยเราจะใช้สมองซีกซ้ายอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีซีกขวาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับนั้นซีกขวาเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการจินตนาการนะครับในการของการเห็นภาพนะครับแล้วก็อย่างพวกศิลปินหรือว่าพวกนักวาดรูปเนี่ยเขาใช้ซีกสมองซีกขวาเป็นหลักเขาคงไม่มานั่งคิดว่าจะวาดภาพนี้นะต้องขยับมือขึ้นไป45องศาถูกต้องนี้คงจะไม่ได้ถูกต้องนะทีนี้เนี่ยในการออกรอบเนี่ยการทำสกอร์เนี่ยต้องมีซีกขวามาเกี่ยวข้องด้วยครับเขาเวลาออกรอบเนี่ยนะฮะมันมี3สิ่งหลักๆเลยนะที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะทำสกอร์ได้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมจังหวะของสวิงครับให้ราบลื่นสม่ำเสมอนะครับเวลาที่นักกอล์ฟเวลาออกรอบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่คิดถึงจังหวะนะครับมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะขาดการเขาเรียกว่าขาดโฟลว์ของสวิงนะครับแล้วก็พอเราไม่มีโฟลว์ในสวิงเนี่ยปัญหาต่างๆก็ตามมานะเวลาสวิงเข้าปะทะลูกเนี่ยมันก็ไม่มีแรงนะครับระยะที่ได้ก็ไม่ดีครับก็คือซีกซ้ายเนี่ยทำให้จังหวะของการลื่นไหลเนี่ยสะดุดใช่ชะงักใช่นะครับถ้ามีซีกขวาเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้การโฟลว์ของสวิงเนี่ยมีมากขึ้นสมูทการเคลื่อนไหวของคลับมาที่ลูกก็คือราบรื่นใช่ครับอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของการคิดถึงเป้าหมายคิดถึงทาร์เก็ตนะครับเวลาที่เราอยู่ในสนามดริฟท์เนี่ยเราจะส่วนใหญ่เลยนะผมว่า 90% หรือ 80% เนี่ยไม่ค่อยคิดถึงทาร์เก็ตเวลาอยู่สนามดริฟท์เราก็คือคิดถึงแค่ว่าจะทําท่ายังไงที่เราฝึกมาจะตีลูกยังไงแต่น้อยคนนักนะครับที่จะมองถึงทาร์เก็ตที่จะตีไปแต่ว่าอยู่ในสนามจริงเนี่ยทาร์เก็ตสําคัญที่สุดมันชัดเจนเราทาร์เก็ตมันจะทาร์เก็ตแล้วบางทีในสนามเล่นจริงๆจะมีอุปสรรคมาหลอกล่อทำให้ท่านกอล์ฟรู้สึกว่าเสียสมาธิเพราะเราไม่ต้องการที่จะสร้างช็อตเออร์เลอร์ใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการใช้สมองซีกขวาเข้ามาในทุกๆช็อตก่อนที่จะตีซึ่งจุดเนี้ยผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะเพื่อนท่านกอล์ฟเนี่ยสามารถเหมือนกับเปิดสมองซีกขวาในการตีทุกช็อตได้โอ้น่าสนใจแล้วเทคนิคอันนั้นอย่างเรื่องละครับทำอะไรครับก็อย่างนี้นะพี่เอกผมอยากให้นักกอล์ฟทำอย่างนี้นะก่อนที่จะตีช็อตนะครับหรือว่าก่อนที่จะตีทุกช็อตเลยครับนะฮะให้นักกอล์ฟเนี่ยนะครับจินตนาการนะครับจินตนาการว่าลูกของเราเนี่ยจะลอยไปยังไงครับแต่ว่ามีเทคนิคนิดนึงถ้าเราแค่จินตนาการเฉยๆเนี่ยสมองซีกขวาอาจจะไม่แอคทีเวตอาจจะไม่เปิดขึ้นมาครับผมมีเทคนิคก็คือให้นักกอล์ฟเนี่ยนะครับหลับตานะฮะยืนอยู่หลังลูกนะหลับตาจากนั้น
ก่อนที่ท่านจะเริ่มจินตนาการว่าลูกกอล์ฟจะพุ่งไปทางไหนเนี่ยให้ดันนะครับตาเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยขึ้นไปชิดเปลือกตาด้านบนสองข้างเลยนะสองข้างเลยนะครับแล้วนะครับนับ1-5ครับและในช่วงที่เรานับ1-5เนี่ยให้จินตนาการว่าลูกของเราเนี่ยจะลอยไปยังไงนะครับจะลอยไปแบบไหนที่เราต้องการครับจากนั้นพอเราลืมตาขึ้นมานะครับให้ท่านก็เดินเข้าไปแล้วตีลูกเลยนะครับผมเคยอ่านในหนังสือนะครับการทำเช่นนี้เนี่ยการที่เราดันเปลือกตาขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นสมองที่ขวาให้เกิดการทำงานนะครับแล้วพอสมองที่ขวาเกิดการทำงานแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเปิดรับจินตนาการที่เราจะใส่เข้ามานะเพราะฉะนั้นจินตนาการที่เราใส่ในขณะที่สมองที่ขวาเปิดการทำงานเนี่ยก็จะเป็นจินตนาการที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็สามารถทำซ้ำได้เมื่อเราตีลูกจริงครับครับโอ้โหก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับทนายกอล์ฟแล้วก็ไม่ซับซ้อนและที่สำคัญคือลองทำดูโอ้เยี่ยมแล้วโปรนบมีอะไรฝากกับท่านนักกอล์ฟอีกไหมครับก็อยากจะให้ท่านนักกอล์ฟนะเวลาซ้อมในสนามไดฟ์เนี่ยนะครับอย่าคิดแต่ถึงเรื่องของวงสวิงอย่างเดียวนะแน่นอนว่าวงสวิงเนี่ยมันสำคัญอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดแต่เรื่องของวงสวิงนะครับไม่คิดถึงทาร์เก็ตไม่คิดถึงเป้าหมายเวลาที่เราอยู่ในสนามไดฟ์เนี่ยมาในสนามจริงเนี่ยการทำซ้ำก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าสวิงของคนเรามันมีสวิงในสนามไดฟ์กับสวิงในสนามจริงถ้าสองสวิงนี้มาใกล้เคียงกันมากที่สุดสกอร์ของท่านก็จะดีขึ้นครับใช่ก็คือเราก็จะใช้การที่ท่านก็ฝึกซ้อมเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆใช่ครับส่วนดีไม่ดีนั้นก็เป็นเรื่องของผลที่เราจะต้องเขาเรียกว่าทำความคุ้นเคยหรือเอาไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับโปรนบครับแล้วนี่นะครับก็คือทั้งหมดในช่วงของ On The Team ในการคัดเลือกในวันนี้ถึงช่วง on the green นะครับวันนี้เราอยู่กันบริเวณ green หลุม18นะครับที่สนามกอล์ฟกรุงกวีอยู่กับโปรเบนอภิชาติกมลธรรมณระนองสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มนี่สวัสดีครับเหลืองหมดวันนี้เหลืองหมดวันนี้มาน้องมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับการพัดแน่นอนวันนี้ครับครับวันนี้ผมจะถามว่า SS อยู่ไหนSS ผมคือ Sweet Spot อ๋อ Sweet Spot แล้วอยู่บนกรีนครับผมจะพูดถึง Sweet Spot ของพัตเตอร์มีความสำคัญมากใช่ครับที่ในการพัด Sweet Spot มีความสำคัญมากกับการพัดยังไงครับถ้าเวลาที่พัดเนี่ยถ้ามันโดน Sweet Spot จริงๆเนี่ยมันโดนเสร็จแล้วปุ๊บลูกมันจะโรไปทันทีครับใช่มั้ยครับแต่ถ้าลูกมันไม่โดน Sweet Spot เนี่ยโดนตรงนี้ครับสมมติเราได้น้ำหนักแต่เราไม่ได้ลายแน่ๆครับเพราะว่าหน้าไม้จะมีการเปิดหรือหน้าไม้จะมีการปิดครับงั้นเวลาจะเรามีพัตเตอร์แล้วเนี่ยเราต้องหาก่อนว่าสวิตช์สปอตของพัตเตอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนใช่วิธีง่ายสุดครับครับถือสมมติคุณถนัดมือขวาคุณถือพัตเตอร์ด้วยมือซ้ายนะครับแล้วเอาลูกมาลูกนึงคุณเคาะตรงหน้าเลยหน้าพัตเตอร์ครับเคาะไปเรื่อยๆครับครับไม่ต้องเคาะเบาๆนะฮะเคาะไปเลยครับแล้วให้เห็นว่ามันจะมีอยู่จุดนึงที่เคาะแล้วเนี่ยหน้าพัตเตอร์มันจะไม่สั่นมันจะนิ่งแล้วจุดนั้นเนี่ยก็คือจุดสวิตช์สปอตครับซึ่งแต่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าที่ผมพัดอยู่ตลอดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับคือจุดสวิตช์สปอตของเขาเป็นรอยเลยใช่แต่ว่าอยู่ตรงกลางของที่เขามาร์กไว้ไหมครับใช่พอดีแต่บางยี่ห้อไม่ตรงนะครับเพราะผมเคยสอนลูกศิษย์ครับมันเป็นแบบคิวโทพัตเตอร์อย่างเงี้ยพี่ครับโหพบข้อจริงๆนะสวิตช์สปอตอยู่กึ่งตรงนี้เลยครับเพราะฉะนั้นของพัตเตอร์แต่ละอันแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันคุณต้องหาก่อนว่าสวิตช์สปอตของพัตเตอร์ของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณลองพัดได้เลยครับคุณจะรู้สึกเลยว่าพัตเตอร์ที่คุณพัดถ้าโดนสวิตช์สปอตจริงๆเสียงที่โดนกับลูกที่มันโรออกไปเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็คือคุณสมบัติอันนึงของการเป็นนักพัดที่ดีก็คือต้องพัดเข้า SS ใช่ของโบเบนก็คือว่าเข้าสวิตช์สปอตเข้าสวิตช์สปอตปุ๊บหน้าไม้ก็ไม่เปิดไม่ปิดใช่ครับเยี่ยมแต่เป็นแต่ว่าเมื่อกี้ที่โปรเบนแนะนำก็คือว่าให้ท่านกอล์ฟเนี่ยหาสวิตช์สปอตบนหน้าพัตเตอร์ของท่านใช่ครับว่าอยู่ตรงไหนก่อนใช่แล้วเวลาพัดก็พัดเข้าตรงนั้นใช่เพราะส่วนใหญ่คนจะคำนึงถึงแมคแคนิกอย่างเดียวครับครับว่าเมื่อกี้ผมหลุดขวาเอาผมดันแน่เลยเมื่อกี้ผมดึงแน่เลยครับแต่จริงคุณอาจจะพัดถูกแล้วนะฮะแต่คุณไม่พัดโดนสวิตช์สปอตแค่นั้นเองโอ้โหลึกซึ้งเยี่ยมทีนี้ถ้าพัดไม่เข้าสวิตช์สปอตต้องทำยังไงให้เข้าสวิตช์สปอตนี่แหละครับ
หาก่อนหาก่อนหาว่ามันอยู่ตรงไหนหาสวิตช์ปอดของพัตเตอร์คุณให้เจอครับหลังจากนั้นคุณก็ไปค่อยพัฒนาตรงแมคแคนิกส์ของคุณอีกทีนึงครับก็คือการเป็นกอล์ฟสกิลของคุณนั่นเองเยี่ยมแล้วเมื่อเข้าสวิตช์ปอดปุ๊บการกำหนดน้ำหนักของท่านนักกอล์ฟก็จะดีขึ้นการพัดเข้าเป้าหมายก็มีโอกาสเข้าเป้าหมายมากถูกต้องใช่แล้วครับสุดยอดทำไมพัตเตอร์ไม่สีเหลืองไปด้วยเกือบแล้วพี่ครับครับท่านกอล์ฟครับแล้วนี่คือทั้งหมดในช่วงของ On The Green ในการกลับไปที่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโลกแห่งจินตนาการนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะคะเป็นการฝึกใช้สมองซีขวาให้มาเล่นเกมกอล์ฟได้ดีขึ้นใช่แล้วนะครับบางครั้งนะในเกมกอล์ฟนะครับคนอาจคิดว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้แมคานิกเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วโปรนบออกมาบอกนะครับว่าการใช้สมองซีขวาหรือการใช้จินตนาการในกอล์ฟเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้ท่านผู้ชมนะครับลองนำไปฝึกซ้อมดูโปรนบก็มีวิธีในการฝึกซ้อมที่จะเรียกสมองซีขวาขึ้นมาในขณะก่อนที่จะตีช็อตแต่ละช็อตด้วยค่ะอืมเรา SS นี่โอ้โห SS อยู่ไหนค่ะไม่ใช่ช้างของเราอยู่ไหนไม่ใช่จ่าพนมนะไม่ใช่แต่ว่า SS ที่โบเบนบอกคือสวิตช์สปอตของหน้าพัตเตอร์เราอยู่ไหนนะครับโบเบนบอกว่าก่อนที่เราจะไปพัฒนาในด้านอื่นๆในการพัดนะครับหรือว่าเรื่องแมคานิกอะไรต่างๆคุณควรไปหาก่อนว่าสวิตช์สปอตของหน้าพัตเตอร์ของคุณอยู่ไหนและพยายามพัดให้เข้าสวิตช์สปอตมากที่สุดก่อนที่จะไปพัฒนาในเรื่องอื่นค่ะและนี่คือทั้งหมดในช่วงของ On The Tree และ On The Green นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามชมในช่วงของ Play Off ค่ะ